ทุกคนครับตอนนี้ผมทำคลิปแรกไปแล้วนะที่เป็นจัดโต๊ะมินิมอลใช่ป่ะผมว่าต่อมาคือการจัดสายไฟเนี่ยนี่น่าจะเป็นเพนพอยต์หลักๆของการเคลียร์โต๊ะให้สะอาดสังเกตไหมครับว่าทำไมโต๊ะผมแบบไม่ค่อยมีสายไฟเลยเพราะว่าเอาจริงนะผมอยากให้ทุกคนเนี่ยหันมาใช้พวกเมาส์คีย์บอร์ดไวเลสหรือว่าหูฟังไวเลสอะไรมากขึ้นนะครับเพราะว่าการที่เราจะทำให้โต๊ะคลีนได้แบบ 100% น่ะมันต้องพึ่งพวกอุปกรณ์ไวเลสเหล่านี้แหละจริงๆถ้าเรายังใช้เมาส์มีสายอยู่ยังไงโต๊ะเราก็ล้มถูกป่ะเพราะฉะนั้นแนะนำครับเริ่มย้ายไปใช้เมาส์ไวเลสกันดีกว่าเนาะจริงๆในปัจจุบันนะครับเมาส์ไวเลสเนี่ยมันก็เสถียรมากแล้วนะครับผมเคยทำคลิปเอาไว้แล้วนะว่าเมาส์หรือว่าคีย์บอร์ดไวเลสเนี่ยเหมาะกับการใช้งานในปัจจุบันหรือยังนะครับลองไปหาดูได้นะคลิปนั้นนะครับนี่ก็เป็นคีย์บอร์ดนะฮะไวเลสก็ลองหามาใช้กันนะครับช่วยให้คลีนได้เยอะมากๆนะเพราะว่าสิ่งที่สำคัญคือสายพวกนี้มันเกะกะพอเรายื่นออกไปยาวยิ่งโต๊ะเรายาวเนี่ยมันก็ทำให้โต๊ะเราแบบมีสายยาวมากยิ่งขึ้นอ่ะไวเลสมันก็สะดวกอีกแบบนะฮะมาต่อมาเรามาดูเรื่องของการจัดสายไฟจอนะฮะก็คือผมพาดูหลังจอนะฮะนี่ก็ติดแขนดับจอตัวนี้นะครับแขนดับตัวนี้เนี่ยช่วยเก็บสายไฟให้แบบใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้เราก็ใช้เป็นแขนดับจอของ GDS นะครับตัว Monitor Arm นะครับรุ่นใหม่ของเราเป็นระบบซีรีส์นั่นเองนะฮะสามารถเก็บสายร้อยไปถึงข้างล่างได้เลยครับเดี๋ยวเสร็จปุ๊บเราไปดูข้างล่างกันต่อครับโอ้โหเลทเฮดตุ้มเบ้ไปหมดผมว่าการจัดสายไฟที่แบบเป็นแฮกเลยนะทุกคนเคเบิลเทรครับเอาจริงๆอ่ะซึ่งเคเบิลเทรนะเป็นแฮกที่แบบดีมากๆเพียงแค่คุณซื้อเคเบิลเทรมาติดใต้โต๊ะใช่ป่ะแล้วคุณก็มีปลั๊กไฟสักอันนึงที่มันแบบว่าต่อได้เยอะเพียงพอต่อรูที่คุณใช้ข้างบนใช่ไหมคุณก็วางปลั๊กไฟเข้าไปปุ๊บแล้วก็ต่อสายไฟเข้ามาบนนี้ให้เหลือสายไฟที่ออกมาจากตัวโต๊ะของเราเนี่ยเส้นเดียวก็คือเป็นสายไฟตัวนี้นะฮะของตัวปลั๊กไฟเราออกไปต่อที่ปลั๊กบ้านของเรานะก็จะสะอาดตาแหละมาเดี๋ยวผมเก็บอันแรกให้ดูก่อนเลยวิธีเก็บของผมนะฮะก็คือเราก็แค่จับให้มันดูเป็นระบบหน่อยนี่นะฮะจับเสร็จใส่เข้าไปฮะป้าไงโอ้โหดูดีขึ้นเลยเห็นปะสะอาดตาต่อมาฮะมาดูนี้ก่อนอย่างแรกนะฮะคือการจัดสายไฟเนี่ยเราจะต้องแยกก่อนว่าสายเนี้ยของอะไรก่อนนะเพราะว่าถ้าเราแยกได้ดีนะครับเราจะสามารถแมเนจในการเสียบปลั๊กได้นะจริงๆผมว่าการเสียบก็เป็นสิ่งสำคัญในการจัดสายไฟเหมือนกันนะเพราะว่าเราควรจะรู้ว่าตรงไหนควรออกอะไรนะครับอย่างสายเส้นนี้เนี่ยเป็นสายของโต๊ะปรับระดับตัวนี้นะฮะเราก็เก็บเข้าไปอันนี้ถ้าผมทำแบบคนขี้เกียจนะเพราะว่าผมเข้าใจว่าหลายๆคนไม่อยากไปจัดสายโอ้มันต้องมานั่งพันสายนู่นนี่อะไรใช่ไหมไม่ต้องครับนี่นะฮะท่านี้มันเกะกะอยู่นะแล้วก็สอดเข้าไปเสร็จปุ๊บใช่ไหมเงี้ยดูคลีนขึ้นป่ะสะอาดตาขึ้นแล้วเราเหลือแค่สายไฟปลั๊กไฟตรงนี้นะฮะออกมาแค่เส้นเดียวพอมันก็ทำให้โต๊ะของเราดูคลีนได้แบบรวดเร็วอาจจะไม่ต้องจริงจังมากหรือถ้าใครนะครับที่คิดว่าแบบทำถาวรเลยอ่ะก็เอาเคเบิลไทนะครับมาล็อกทุกอันให้แบบแยกกันไว้นะแล้วก็ยัดเข้าไปให้เป็นระเบียบนะอันนี้ก็จะดูดีมากยิ่งขึ้นอันนี้ผมจัดแบบคร่าวๆชิวๆให้ทุกคนดูนะฮะแล้วก็เป็นไงตัวของเราก็จะดูคลีนมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวกดลงไปไงเร็วๆวันนี้มาแบบเร็วๆนะคลิปนี้ผมอยากพาทุกคนไปจัดสายไฟกันผมคิดว่าทุกคนน่าจะขี้เกียจจัดเราก็เลยเริ่มจัดกันดีกว่านะครับสิ่งสำคัญในคลิปนี้ที่ผมอยากจะป้ายยาก็คือเคเบิลเทรย์นะครับลองหาซื้อได้ในแอปช้อปปิ้งนะทั่วไปแหละจริงๆมันก็มีให้ซื้อได้มากมายนะครับมีแบบติดข้างหลังบ้างติดข้างใต้บ้างอะไรอย่างนี้นะก็ลองหาซื้อดูที่เหมาะกับเรานะครับคลิปหน้านะครับเราจะพาไปทำอะไรต่อเดี๋ยวไปดูครับคือเมื่อกี้ผมปิดคลิปไปแล้วแต่ว่าผมมีอีกข้อคำนึงเราต้องคำนวณด้วยนะครับว่าสายไฟของเราที่จะปรับโต๊ะขึ้นลงเนี่ยประมาณเท่าไหร่เพื่อจะให้เราเก็บสายไฟได้เนียนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็ฝากไว้นะครับแล้วเจอกันนะคลิปหน้าบ๊ายบาย